วัสดีครับชื่ออะไรเราผมชื่อตั้มครับตั้มอายุเท่าไหร่ผมปีนี้40แล้วครับตั้มทำอาชีพอะไรครับจริงๆเนี่ยตัวผมเป็นกราฟิกดีไซน์ชีวิตมันเปลี่ยนไปหมดจนทำให้ผมงงว่าผมมาอยู่เป็นช่างไฟได้ยังไงก็ไม่รู้มาอยู่ซิดนีย์กี่ปีแล้วปีนี้13ปีแล้วครับแล้วเป็นยังไงชีวิตที่ซิดนีย์ผมก็มาเหมือนคนทั่วไปก็คือมาเป็นแรงงานก่อนแล้วหาช่องทางทำธุรกิจพอทำธุรกิจแล้วมันได้ไม่นานได้สักเกือบ10ปีก็เก็บเงินได้ก้อนนึงเอามาซื้อบ้านพอหลังจากซื้อบ้านก็ชีวิตก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมต้องกลับมาเป็นลูกจ้างอีกแล้วเพราะว่าธุรกิจเจ๊งแล้วเพราะโควิดเนี่ยมันก็หลายๆอย่างคำถามที่ตั้มอยากจะคุยกับพี่คืออะไรครับคือผมกับแฟนเนี่ยมีความคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคือแฟนผมเป็นคนที่กลัวกับการใช้เงินในการลงทุนทำธุรกิจแต่สิ่งที่เรามีทุกวันนี้มันเกิดจากการทำธุรกิจที่ผ่านมาของเราพอเรามีบ้านบ้านมันมูลค่ามันเหมือนมันยิ่งกว่าลูกอีกเพราะว่าเราต้องส่งให้มันทุกๆเดือนทุกๆเดือนมันกินเงินเราเยอะมากเลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอเรามีเงินเก็บแฟนก็บอกยาเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปพังผ้าเอาเงินก้อนไปเละเทะแล้วควรจะเก็บเงินเอาไว้เพื่อเซฟเป็นค่าฉุกเฉินเลยคุณแต่ใจผมคิดว่าถ้าเกิดเราเป็นลูกจ้างแบบนี้ชีวิตเราจะไม่โตไปกว่านี้แล้วก็60ก็จะกลายเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมฟังดูแล้วตั้มเนี่ยพร้อมรับความเสี่ยงเพราะตั้มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องแบบนั้นสิมันต้องมีความเสี่ยงสิชีวิตมันถึงจะพลิกได้ถูกไหมครับแต่ในขณะที่แฟนไม่พร้อมรับความเสี่ยงเลยก็คือพูดง่ายว่า2คนเนี่ยมองกำลังตัดสินใจเรื่องเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งแม่งเชื่อว่ามันมีทางบวกก็เลยลองทำแต่อีกคนหนึ่งแม่งเฮ้ยแต่มันมีทางลบนะเว้ยคุณกำลังพูดเรื่องเดียวกันในคนละมุมครับตั้มซึ่งพี่ตัดสินไม่ได้หรือพี่ทำนายไม่ได้ว่ามันจะไปทางบวกหรือไปทางลบนะครับแต่ลึกๆพี่มีความรู้สึกว่าตั้มโชคดีที่ตั้มมีคู่ชีวิตที่เป็นหยินหยางที่เป็นซ้ายขวาที่เป็นดำขาวที่เป็นด้านตรงข้ามให้ตั้มครับอย่างน้อยๆถ้าตั้มจะบริหารเรื่องนี้อย่างหาประโยชน์ในความแตกต่างนะครับตั้มจะต้องเล่น2บทเลยครับบทแรกคือบทว่ากูเชื่อว่าทำแล้วเวิร์กแน่เอาเงินมาทำนี่เวิร์กแน่กับบทที่2ตั้มจะเป็นคนกลางเรื่องนี้แล้วลองถามเมียซิว่าเอ๊ะที่รักกังวลอะไรว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนึกออกมั้ยฮะว่าเขาระวังหลังให้ตั้มอยู่อะครับเขาเป็นด้านกลัวให้ตั้มตั้มเป็นด้านกล้าแปลว่าถ้าเกิดฝั่งหนึ่งเป็นด้านกล้าฝั่งหนึ่งเป็นด้านกลัวเนี่ยมันก็ขัดแย้งกันอย่างนั้นเนี่ยแต่ถ้าตั้มอยากบริหารเราเป็นหัวหน้าครอบครัวตั้มต้องเล่นทั้งสองทางคือทางที่เป็นความเห็นของเรากับทางที่การเป็นกลางๆแล้วฟังดิเมียกูกลัวเรื่องอะไรวะซึ่งเมียตั้มก็ดูเขาเป็นคนทำงานเหมือนกันนะครับเขาก็ไม่ได้หูหนาตาเล่อคิดอ่านไม่เป็นถูกไหมครับเขาก็เป็นคนทำงานเขาก็เป็นคนมีการศึกษาทีเดียวแหละถูกไหมครับที่รักกังวลเรื่องนี้ยังไงลองฟังก็ดูตัวเองเมียกูกังวลเรื่องอะไรวะเราไม่ได้มีหน้าที่หาเหตุผลเพื่อมากล่อมให้เมียกล้าเหมือนเรานะครับแต่เราต่างหากที่ต้องเป็นคนฟังว่าเออแหมพูดอย่างนี้ก็มีเหตุผลวะกับให้กับเรื่องนี้แบบถ้าเรื่องนี้เป็นการกังวลที่ตั้มมีคำตอบอธิบายได้เลยอ๋อถ้าที่รักกลัวเรื่องนี้นะเขาว่าอย่างงี้แต่ถ้าบางเรื่องเมียพูดมาเออจริงว่าที่รักเขาไม่ได้มองมุมนั้นว่ะเดี๋ยวเขาลองไปคิดดูก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่น่าจะหาประโยชน์จากความแตกต่างได้เพราะว่าครอบครัวมันต้องเล่นกันเป็นทีมครับตั้มหาประโยชน์จากเรื่องนี้ให้ได้ครับเพราะว่าอย่างน้อยๆความแตกต่างมันมีประโยชน์ของมันตั้มควรจะเล่น2บทคือบทที่กูอยากจะไปทางนี้กับบทที่กูเป็นคนกลางของเรื่องนี้แล้วฟังจริงๆว่าเขากังวลเรื่องอะไรลองดูนะครับตั้มพี่เชื่อว่าปัญหาของตั้มคือเรื่องนี้แหละครับขอบคุณมากครับโอเคครับโชคดีที่ตั้มโทรติดนะครับน้องๆรู้ใช่ไหมว่ามีปัญหาโทรหาพี่ได้ตลอดเลยครับในอย่าหาว่าน้าสอนที่ Facebook และ YouTube นะ Next 555ใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะใน YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับ